ค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งโจ๊กยำเช้าจากบักกุเตค่ะบักกุเตไข่กระทะค่ะไข่กระทะตัวเด่นของร้านเลยจะเป็นเล้งแซ่บค่ะแซลมอนนึ่งซีอิ๊วค่ะนี่ก็คือติ่มซำนะครับ Bigmap Review สนับสนุนโดย Major Cineplex โรงพยาบาลกรุงเทพ Burger King McDonald'sไปกับ Bigmapthailandครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านสถานที่แห่งนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อบีค่ะคุณบีนะครับแนะนำนิดนึงที่นี่ชื่อร้านว่าร้านอะไรชื่อร้านติ่มซำยามเช้าค่ะติ่มซำยามเช้านะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนอะไรนะครับถนนเฉลิมพระเกียรติค่ะถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด6 โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งค่ะ6 โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งนะครับผมเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดครับเอาตังค์ไปเก็บไว้คนหนึ่งเสียโอเคเดี๋ยวแนะนำนิดนึงร้านติ่มซำยามเช้าเนี่ยเป็นอาหารเกี่ยวกับประเภทไหนนะครับติ่มซำแล้วก็จะมีพวกอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อคือเป็นติ่มซำอาหารตามสั่งด้วยมีกาแฟยามเช้าใช่ไหมค่ะมีโอเลี้ยงนะครับผมต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับว่าถ้ามาที่ร้านหรือว่ามาที่ระนองเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับวันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับอันนี้จะเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งความพิเศษของเจ้าเมนูตัวนี้ฮะก็จะเป็นรสชาติแบบจัดจ้านนิดนึงจัดจ้านนะครับถึงพริกถึงขิงนะคุณผู้ชมสังเกตจากสีก็น่าจะมองนะกุ้งนี่ก็ตัวใหญ่มากนะครับคัดไซส์มานะครับมาทานมาอันนี้จานเท่าไหร่ครับอันนี้จาน50 บาทจาน50 บาทเท่านั้นนะครับกุ้งตัวเป้งเป้งนะครับแถมพริกมาทั้งสวนเลยนะไม้หนึ่งตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับเป็นโจ๊กยามเช้าจ้ะโจ๊กยามเช้าอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้าไม่ใช่ไข่ออกเป็นเห็ดเป็นเห็ดนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อหรือหมูนะฮะหมูตุ๋นนะครับหมูตุ๋นค่ะตัวนี้เป็นอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันเห็ดไอ้นี่จะเป็นฟองเต้าหู้ค่ะฟองเต้าหู้ใช่ไหมบักกุเต๋ค่ะโอ้ฟองเต้าหู้ของบักกุเต๋นะครับอันนี้อยู่ที่ถ้วยละ40 บาทค่ะ40 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับสังเกตได้ถ้วยใหญ่มากนะครับแล้วก็ย่ายหมูตุ๋นค่ะขับข้างเลยอ่ะทานไหมตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับบักกุเต๋ค่ะบักกุเต๋ความพิเศษของเจ้าเมนูตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบตุ๋นยาจีนนะคะตุ๋นยาจีนนะจะเป็นเครื่องมาจากมาเลเลยค่ะเครื่องมาจากมาเลใช่ค่ะเราจะไปรับมาจากมาเลเลยเครื่องตุ๋นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ข้างในแน่นอนครับบักกุเต๋ก็จะเป็นเรื่องของการตุ๋นนะแต่ว่ามีหมูตุ๋นนะครับตามไปด้วยเครื่องสมุนไพรที่ทานเข้าไปก็คือบำรุงร่างกายนะครับเมนูนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ70 บาทค่ะ70 บาทเท่านั้นที่อื่นว่าไม่ต่ำกว่า90แต่นี่เน้นขายถูกแล้วก็เน้นคุณภาพนะครับนะทำมาในตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับไข่กระทะค่ะไข่กระทะโอเคความพิเศษของเมนูตัวนี้นะครับแน่นอนไข่กระทะทั่วไปก็จะเป็นมีไข่เนาะมีกุนเชียงเลยมีหมูยอเลยนะฮะน่าทานมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้จะ35 บาทค่ะ35 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้ยเยอะถัดไม้หนึ่งตัวนี้เริ่มเลยก็ตัวเด่นของร้านเลยจะเป็นเล้งแซ่บค่ะพระเอกใช่ไหมฮะพระเอกของร้านเล้งแซ่บนะครับคือแน่นอนแหละคำว่าเล้งแซ่บนะครับทานทั่วไปก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวาน3 รสใช่นะครับทานเข้าไปก็กลมกล่อมแล้วก็กระดูกนี่คัดไซส์แน่นอนคัดไซส์มาให้นะครับนี่ชามเท่าไหร่ครับ70 บาทค่ะ70 บาทเท่านั้นโอ้คุณผู้ชมคือถือว่าถูกแล้วก็ดูคุณคืออยากให้เทียบกับมือนะนี่นะเทียบกับมือแล้วแบบใหญ่มากนะครับทานทันไหมในตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับแซลมอนนึ่งซีอิ๊วค่ะแซลมอนนึ่งซีอิ๊วนะครับคนนึ่งหรือว่าแซลมอนนึ่งครับค คนช่วยแซลมอนนึ่งแซลมอนนึ่งซีอิ๊วความพิเศษของเจ้าเมนูตัวนี้ฮะอันนี้จะเป็นแบบขิงอะค่ะมันจะออกรสขิงหน่อยมันจะออกแบบขิงแล้วก็ด้วยความหวานของตัวแซลมอนนะครับบวกกับน้ำซอสมันก็โอเคขิงก็จะมาตัดความคาวความเลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นซอสสูตรของทางร้านเลยครับมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือติ่มซำนะครับผมนี่มีทั้งหมดกี่รายการนะฮะทั้งหมด55รายการ55รายการนะครับเรียกได้ว่าทำกันทั้งวันนะครับทำเองด้วยทำเองด้วยนะครับผมกลางคืนตกมาได้ทำติ่มซำรอแล้วครับดูหน้าตาแต่ละอย่างน่าทานมากเลยคิดเป็นเข่งใช่ไหมครับเข่งละเท่าไหร่เข่งละ17 บาทเข่งละ17 บาทเท่านั้นนะครับเดินผ่านร้านแซลมอนต้นทีอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้99 บาท99 บาทเท่านั้นนะครับได้เนื้อปลาชิ้นเป้งๆนะครับคุณภาพครบเข่งเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถาดเข่งละนะครับจะสั่งเป็นเข่งก็ตามนะครับรสชาติใดก็ตามทุกรสชาติเลยไหมทุกรสชาติราคา17 บาทเท่านั้นเองถือว่าทั้งถูกแล้วก็ได้คุณภาพแบบนี้นะครับผมที่ติ่มซำนะครับยามเช้าจังหวัดระนองในตัวเมืองเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับผมพี่มีอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมให้ดูอย่างบ้านบ้างครับฝากร้านนะคะแน่นอนร้านติ่มซำยามเช้ามาระนองก็ต้องมาทานติ่มซำนะคะมาเชิญชวนมาทานถ้ามาก็เมนูหลากหลายมากเลยค่ะที่ร้านมีทั้งอาหารเช้ามีทั้งอาหารตามสั่งอะไรมาที่นี่ยามเช้านะครับชื่อก็บอกอยู่ยามเช้านะครับมีทั้งกาแฟปลาต้องโกะอะไรต่างๆนะครับที่ถนนเฉลิมพระเกียรติค่ะเฉลิมพระเกียรตินะครับผมถ้าสมมติอยากจะสำรองที่นั่งนะครับมาเป็นพวกตัวครอบครัวนะฮะสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์081ค่ะ959-2942ค่ะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับร้านติ่มซำยามเช้าสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบคุณร้านติ่มซำยามเช้ามากนะครับที่ให้รายการ Bigmapthailand Channel ของเราเข้ามาทำการรีวิวสถานที่อย่างนี้ครับแล้วก็กราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมรับฟัง Bigmapthailand Channel นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ